สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาทำเมนูข้าวไข่ขยี้กุ้งค่ะเริ่มจากตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปค่ะตามด้วยกุ้งลงไปผัดจนสุกเลยนะคะนี่เมื่อน้องสุกแล้วเนี่ยเราก็ตักใส่จานตั้งพักไว้เลยค่ะแล้วก็มาต่อไข่ไก่3ฟองนะคะใส่พริกไทยดำลงไปค่ะตามด้วยนมจืดนะคะตีให้เข้ากันค่ะแล้วก็เทใส่ในกระทะเลยนะคะค่อยๆใช้ตะหลิวขยี้น้องเบาๆเลยค่ะแล้วก็ใส่กุ้งลงไปเลยนะคะนี่ทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็มาทำพริกน้ำปลานะคะใส่น้ำปลาค่ะตามด้วยน้ำตาลดอกมะพร้าวนะคะบีบมะนาวลงไปด้วยค่ะแล้วก็ใส่พริกกับหอมแดงลงไปนะคะผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ทานกับพริกน้ำปลานี่คืออร่อยสุดๆเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะ